ผมบอกเมื่อกี้บอกมันแบบติ๊กเข้าไปไอ้หมวดติ๊กเข้าไปเนี่ยนะเขาส่งมาตอนนี้เขาบอกเดี๋ยวต้องไปเอายาเอาไปกี่เอาไปกี่เครื่องฮะเอาไปเครื่องเดียวเนาะตายขอโทษไหมขอโทษสังคมไหมเราข้างในนะถ่ายเราข้างในนะคะเหมือนเขาจะคอยสั่นอยู่ตลอดเวลาต้องได้ยาตลอดเวลาไงก็คือด้านจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งไงก็ด้านจิตใจมากกว่าให้เขาทำสมาธิคือให้สติอยู่กับตัวเขาให้สมาธิอยู่กับตัวครับครับผมตอนที่หมอตอนแรกเลยเขาสั่นๆนี่เขาเป็นโรคอะไรครับน้องน้องตายก็คือจากภาวะโรคของเขาเดิมด้วยที่เขาเป็นจิตเวทอยู่ที่กินยาจิตเวทอยู่ด้วยนี่เราก็เข้ามาดูอาการพอดีเขาบอกว่าทางนิตาบอกว่ามีอาการชักด้วยก็เลยหมอลงพอดีไงครับอันนี้ตรวจคนไข้เรื้อรังก็เลยมาดูก่อนตอนนี้เราจับน้องตายมาข้อหาอะไรครับเนี่ยครับข้อหารักทรัพย์ครับเป็นลักทรัพย์โทรศัพท์ iPhone 6ตั้งแต่ปี59ที่เซ็นทรัลชลบุรีที่หมายจับของสภ.เสม็ดครับอยู่ครับตอนนี้เราเห็นบาดน้องเขาป่วยทางอะไรนะครับเขาป่วยอยู่ฮะก็เลยเรียกทางพยาบาลมาให้มาดูแลนะครับว่าเขามีอาการเป็นไงเบื้องต้นอย่างที่เห็นภาพไปมีจำนวนพยาบาลแต่งชุดไทยเขาเป็นวันอังคารเขาแต่งชุดไทยมาดูแลคนป่วยครับเหมือนถือว่าเป็นคนป่วยเขาเหมือนมีอาการกำเริบครับป่วยไปทางอะไรทางจิตป่ะครับมีทางจิตไหมต้องตายอ่ะก็น่าจะเกี่ยวกับทางจิตด้วยนะครับเห็นว่ามือสั่นอยู่อะไรอยู่นะแล้วก็ตัวในเรื่องคดีก็ทางนี้เราก็ให้ทางแม่ของเขาเนี่ยไปติดต่อกับทางหมอนะครับให้เอาใบรับรองเกี่ยวกับการป่วยมานะครับวันนี้ก็คงส่งฟ้องศาลเลยครับแค่รักทรัพย์ธรรมดาครับไม่มีอะไรมากครับครับสรุปไปตอนถามนี่เขารู้หมดเลยใช่ไหมถามไหมว่าโทรศัพท์ไปไหนแล้วก็ถามมันก็หายครับเขาก็เลี่ยนรอดด้วยเขาไม่รู้เขาเป็นไหนบ้างครับเอาเรื่องนั้นคุยกันที่42ได้ไหมครับนักฟุตบอลอันนี้นักฟุตบอลจอดอดีตวิ่งเร็วกว่าที่ผ่านมามันจบไปละพี่ปุ๊กก็รู้นิสัยผมยองรู้นิสัยผู้กับครับก็มีฐานพัฒนานะครับทางตำรวจมีแจ้งจับข้อหาอะไรครับอ๋อครับกรณีของต่ายมนัสนันนะครับจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่าคุณต่ายมนัสนันเนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับนะครับเป็นหมายจับครั้งเก่าเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ตั้งแต่ปี2559ครับซึ่งก็เป็นหมายก่อนหน้านี้ที่ได้ออกมาแล้วนะครับวันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายในการระดมกวาดล้างคดีค้างเก่านะครับหมายจับต่างๆที่เราเคยได้ออกไปกันก็เลยมีการประชุมแล้วก็เร่งรัดนะครับสืบสวนหาผู้ต้องหาตามหมายจับต่างๆที่ยังตกค้างอยู่นะครับที่ยังไม่ได้มีการจับตัวนะครับแล้วก็สืบทราบพบว่าทางผู้ต้องหาคือคุณต่ายมนัสนันเนี่ยได้กลับมาพักอาศัยอยู่ที่บริเวณชุมชนเขาแตงอนศรีราชานะครับที่ตำรวจจึงได้นำกำลังไปตรวจสอบก็พบผู้ต้องหาพักอาศัยอยู่บริเวณที่ดังกล่าวนะครับก็เลยแสดงหมายจับให้ดูแล้วก็ดำเนินการจับกลุ่มตามกฎหมายครับการพูดคุยคุณต่ายมนัสนันก็มีอาการปกตินะครับก็มีสามารถพูดจาดูเรื่องนะครับก็ไม่ได้มีอาการอะไรที่เป็นอาการปกตินะครับอาจจะมีอาการเกี่ยวกับสั่นเล็กน้อยเนื่องจากอาจจะเกิดจากการขาดยานะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานกับทางโรงพยาบาลนะครับศูนย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับได้มาตรวจแล้วก็ได้ให้ยาที่เคยรับประทานนะครับตอนนี้ก็อาการเป็นปกติแล้วครับผม